แต่ที่โชคดีจริงๆปากท้องพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดปากท้องแล้วกระแสของลิซ่าก็ต้องเอามาเล่าอีกเพราะตอนนี้ลูกชิ้นยืนกินกลายเป็นเทศกาลลูกชิ้นยืนกินคุณผู้ชมโอ้โหต้องตัดริบบิ้นเปิดงานกันเลยใช่เป็นแบบเป็นเฟสติวัลอ่ะของบุรีรัมย์แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าปีนี้อ่ะเขาอ่ะเลื่อนให้มาเร็วขึ้นสอดรับกับกระแสลิซ่าถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่ไวมากๆเลยนะฮะของจังหวัดบุรีรัมย์และผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเพิ่งรู้จากข่าวเช้าวันใหม่เรานี่แหละว่าเทศกาลลูกชิ้นยืนกินมีมาแล้ว4รอบนะอ้าวเหรอฮะนึกว่าไม่มีไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกจ้อยเขามีมานานละแต่ปีนี้พอมีกระแสลิซ่าขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเอามาจัดเลยเริ่มวันนี้นี่แหละลูกชิ้นยืนกินประจำปี2564ปีนี้ใครไปเที่ยวเขาจะแบ่งโซนครับโซนคนที่ได้วัคซีนมาแล้วโซนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโซนนี้จะกินยังไงอาจจะอึกอักหน่อยนะต้องมีมาตรการต่างกันไงใช่เขามีมาตรการวางไว้แบบนี้ไหมใช่แล้วเขาเข้มงวดฮะเขาคัดกรองโดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยเขาคัดกรองอยู่แล้วคนที่มาจากต่างจังหวัดเขาก็จะมีการคัดกรองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยรอบด้านผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์คุณกัญญารัตน์ท่วมไทยสงเขาบอกที่บุรีรัมย์จัดงานมาตั้งแต่ปี60แล้วอาจจะไม่ค่อยแพร่หลายมาวันนี้มีกระแสลิซ่ามาไม่ได้แล้วฉันขอจัดวันนี้เลยครับงานเริ่มเปิดเวลาบ่าย2วันนี้วันแรกอ้าวไปอยากเห็นบรรยากาศแล้วเก็บคลิปเก็บอะไรกันมาฝากส่งมาที่เช้าวันใหม่ก็ได้ใช่ค่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันอยากรู้บรรยากาศเป็นยังไงและทีนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านของแม่ค้าด้วยใช่ครับแม่ค้าว่าไงแม่ค้าบอกว่าโอ้โหตอนจริงๆโควิดเนี่ยยอดขายตกวูบเลยนะแต่พอลิซ่ามาปั๊บเท่านั้นแหละยิ้มแป้นเลยโอ้ต้องบอกว่าขายแทบไม่ทันเลยนะคะครับชีวิตเปลี่ยนเขาบอกแบบนี้ไม่ต้องรอหวยแล้วนะออชีวิตเปลี่ยนเลยราวฟ้ากับดินตั้งแต่กระแสลิซ่ามาฟังเสียงดูค่ะในกระแสของน้องลิซ่าก็คือทำเพิ่มมาทุกวันทำเพิ่มมาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วของก็ยังไม่พอไกลสุดมาจากไหนภาคใต้ภาคใต้มาเลยภาคใต้บอกว่าตามรอยน้องลิซ่าย้อนกลับไปอุ๊ยโควิดทำเราแบบน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะพี่แต่เป็นน้ำตาไหลแบบมันท้อถอยเหลือเกินอ่ะแต่วันนี้แม่ค้าทุกคนมั่นใจว่าฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งอ่ะน้องลิซ่าสุดยอดจริงๆคือมันลามไปจนถึงโรงงานลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นคือต้องก็ผลิตมาให้แม่ค้าเพื่อขายอ่ะโรงงานลูกชิ้นบอกว่ามันเพิ่มแบบระดับหลายๆเท่าตัวโรงงานเนี่ยผลิตได้วันละ1,000 กิโลแต่ยอดสั่งผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้โอ้โหคือฟื้นพลิกฟื้นเศรษฐกิจเลยในทุกๆระบบในแคตตากรีกลุ่มก้อนของลูกชิ้นลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นถุงน้ำดื่มของที่จะต้องกินล้างคอโอ้ยน้ำจ้งน้ำจิ้มมันลามไปหมดเลยสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ